สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้กุหลาบสวยเราก็วันไหนว่างเราก็ทำคลิปทุกวันเลยก็แล้วกันค่ะไม่รู้ชื่อเลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะออกดอกเป็นพวงเลยนะเนี่ยเมื่อวานตุ้มๆอยู่วันนี้บานแล้วยังอยู่ใกล้ๆที่หอมมากเลยค่ะไว้ซัมเมอร์สโนว์เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเราชอบกุหลาบที่แบบเป็นพวงๆแบบนี้ค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศนะคะตอนเช้าๆสดชื่นมากเลยหลาบของเราตอนนี้มีอยู่ประมาณ70ต้นปลูกอยู่มุมเดียวของบ้านเลยนะคะไม่ได้กระจัดกระจายเพื่อให้ง่ายในการดูแลค่ะนี่คือซิลโรสปลูกทีแรกก็ไม่ค่อยงามหรอกค่ะเพื่อนๆเราก็ตั้งหน้าตั้งตาปลูกพยายามหาต้นที่เขาว่าง่ายปลูกไปปลูกมามันก็จะมีต้นหนึ่งที่มันจะโผล่งามขึ้นมานะคะเนี่ยอย่างต้นนี้ซิลโรสเนี่ยก็ไม่เคยเห็นรีวิวเลยนะคะเห็นแม่ค้าบอกว่าเป็นกุหลาบเลื้อยเอาไหมเราก็เอาแม่ค้าเขาเรียกว่าสีแอปริคอตมั้งคะตอนออกดอกแรกๆดอกไม่ค่อยโตเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มโตแล้วค่ะเป็นกลิ่นหอมด้วยมีแล้วเริ่มแตกกิ่งเยอะมากเลยกิ่งย่อยจากกิ่งกระโดงนี่คือโกโก้โลโก้ค่ะกุหลาบสีออกน้ำตาลอ่อนๆมีกลิ่นหอมด้วยเลี้ยงง่ายค่ะนี่คือ My Rose My Rose นี่ก็มีรีวิวว่าเลี้ยงง่ายเช่นกันนะคะมุมนี้คือ Prosperity ดูใบไปก่อนกันแล้วกันส่วนด้านขวานั่นคือขาวพวงขาวพวงเริ่มโรยแล้วค่ะชอบกุหลาบที่ออกดอกเป็นพวงๆก็เลยมีพวกที่เป็นกุหลาบเลื้อยที่มีดอกเป็นช่ออันนี้น้องที่มาเล่นที่บ้านบอกว่าจูเลียตนะคะส่วนอันนี้นี่น่าจะเป็นชานดาวินชีชานดาวินอะไรประมาณนี้ค่ะมีกลิ่นหอมสีเหลืองออกครีมๆกลมน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจในชื่อน้องอ่ะอันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ชื่อดอกเล็กมากเลยอาจจะเป็นเพราะว่าต้นเล็กดอกก็เลยเล็กนะคะฟอร์มเลยยังไม่ชัดโมนาลิซาส่วนต้นนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นมิยาบิแต่ว่าวันก่อนเห็นในกลุ่มกุหลาบเนี่ยมีคนหนึ่งสมาชิกเขาโพสต์ว่าเป็นมิยาโกะมายาโกะประมาณนี้ค่ะจะแล้วก็ไม่รู้สินะคะอาจจะเป็นมิยาบิหรือมิยาโกะก็ได้เราได้มาแบบไม่รู้ชื่อนี่คอนสแตนต์ดอกประทานโรยไปแล้วค่ะนี่เป็นดอกกรรมการ
ไม่บานพร้อมกันนะคะอันนี้บานก่อนคลิปวันนี้ก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะแดดเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวจะจบคลิปด้วยนี่ค่ะน้องเรนนี่บลูค่ะเรนนี่บลูเด็กดีบ้านนอนสอนง่ายค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเพียงเท่านี้นะคะพาชมกุหลาบสั้นๆเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ